สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบูรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันถึงโลกยุคปัจจุบันนะโลกที่เรามองเห็นนะความวุ่นวายสับสนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามารอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารก็ดีหรือเรื่องราวในที่ทำการงานของเราก็ดีนะเรื่องราวที่ทำให้เราปวดหัวทำให้เราเครียดนะทำให้เราจิตตกวิตกกังวลอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้มากมายนะครับในโลกยุคสมัยนี้นะครับคราวนี้เนี่ยบางทีเราติดตามข่าวนะช่วงนี้เราจะเห็นข่าวนะคนที่จิตวิปริตวิปลาสความเพี้ยนเกิดขึ้นอย่างข่าวในบ้านเรานะครับในช่วงประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วนะซึ่งมีคนอายุน้อยคนหนึ่งนะก็ได้ถืออาวุธปืนเข้าไปนะแล้วไปก่อการร้ายไม่ดีนะในห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งนะครับในเมืองหลวงเราจะเห็นว่าลักษณะนะที่แสดงให้เห็นชัดเจนก็คือว่ามันมีความเพี้ยนหรือมีความวิปริตวิปลาสของจิตใจนะครับแล้วต่อมาไม่นานนะครับข่าวเพิ่งประมาณสักอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับนะก็มีข่าวที่ต่างประเทศนะก็มีบุคคลที่ถืออาวุธปืนเนี่ยนะเข้าไปแล้วก็ไปกราดยิงผู้คนมีเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บล้มตายไปนะนับ10รายนะครับก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะของต่างประเทศเขาก็ไล่ล่าสุดท้ายก็ปลิดชีพตัวเองนะโดยการทำอัตวินิบาตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับทำไมสังคมนะในบ้านเราก็ดีหรือว่าทั่วโลกก็ดีเนี่ยมันเกิดความเพี้ยนวิปริตวิปลาสของจิตใจมันเกิดปมอะไรขึ้นสิ่งต่างเหล่านี้นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเรานึกถึงเด็กนะตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยมีประเด็นปัญหาเหล่านี้หรอกนะแต่ประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านี้มันถูกเพาะบ่มนะขึ้นมาพูดง่ายคือในภาษาจิตวิทยาเขาเรียกว่ามันเกิดปมขึ้นบางอย่างในจิตใจอาจจะถูกแรงกดดันนะจากการแข่งขันนะการเรียนนะการคาดหวังนะครับจากครอบครัวเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนะครับวัยรุ่นนะหรือว่าในการทำการงานมีแรงกดดันการแข่งขันต่างๆนะทำให้ความคิดของคนเรานะครับมันทำร้ายตัวเองก่อนคำว่าทำร้ายตัวเองก่อนก็คือว่าจิตของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่เจริญสติภาวนาแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถจะไอ้ละทิ้งไอ้ความร้ายต่างๆนะที่มาพบเจอได้พูดง่ายปล่อยวางไม่ได้นะจิตเราก็จะคว้าจับมันนะด้วยอกุศลพูดง่ายก็คือทำซ้ำๆนะของกิเลสตัณหาความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นนะหรือความไม่อยากได้ความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นความที่จิตมันดิ้นรนนะไปนะพูดง่ายคือมันรู้สึกเป็นทุกข์อ่ะนะมันก็จะเกิดการกระสับกระส่ายดิ้นรนไปดิ้นรนไปดิ้นรนมาเนี่ยมันไม่รู้ทางออกหรือพูดง่ายคือมันไม่รู้ความดับทุกข์นั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ฝึกเจริญสติภาวนาไม่เห็นขั้นตอนกระบวนการทำงานของจิตนะว่าจิตมันรับรู้อารมณ์ต่างๆอย่างไรนะมันมีความรู้สึกนะเกิดเป็นความทุกข์ได้อย่างไรมันมีความดิ้นรนที่พ้นมาจากความทุกข์อย่างไรแล้วมันก็หนีไม่พ้นไปจากความทุกข์ได้อย่างไรเพราะยิ่งดิ้นยิ่งรนนะยิ่งวิ่งวนก็ยิ่งสับสนนะมันก็ยิ่งกลายเป็นคิดฟุ้งซ่านนะสับสนจนหลายคนเนี่ยจะเริ่มมีอาการนะจากความเครียดวิตกกังวลกลัวนะจนกระทั่งเรียกว่าชีวิตผิดปกติไปนะเช่นกินไม่ลงกินไม่ได้นะนอนกลางคืนก็นอนไม่หลับหลับไม่สนิทนะทำให้สิ่งต่างๆมันแย่ไปอีกนะครับงั้นหลายคนเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นความเพี้ยนวิปริตวิปลาสของจิตใจเนี่ยมันมาจากการทำตามตัณหามากเกินไปบ่อยเกินไปถี่เกินไปนะขาดการเจริญสติภาวนานั่นเองเมื่อเราไม่รู้นะว่าเรื่องราวในจิตใจเรานะความร้ายที่เกิดขึ้นในจิตใจเราเนี่ยมันจะแย่ลงเรื่อยๆนะถ้าเราไม่ล้างจิตใจเรานะให้สะอาดขึ้นนะด้วยทานศีลสมาธิปัญญาพอถึงในที่สุดเนี่ยนะถ้าเราไปเชื่อกิเลสตัณหาในจิตใจเราเราทำสิ่งร้ายๆซ้ำๆซ้ำๆลงไปนะวันหนึ่งนะเขาเรียกว่ามันจะเกิดความเพี้ยนนะจิตเกิดเป็นความวิปริตวิปลาสขึ้นได้ซึ่งนั่นแหละครับคือความน่ากลัวนะซึ่งในทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าปมอยู่ในจิตใจแต่ถ้าในพุทธศาสนาก็เรียกว่านะจิตใจเรามันหมักหมมนะสั่งสมกิเลสตัณหานะจนมันเพี้ยนวิปลาสไปนั่นเองนะซึ่งก็การทำร้ายตนเองนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ